เอากระเป๋าใบไหนดีคะนี่เอาใบนี้ดีไหมคือผมไปแค่วันเดียวไม่ได้ไปปีนึงแค่วันเดียวไม่ใช่ปีเดี๋ยวก่อนนะนี่ใบสีแดงก็ดีนะคะใบนี้มันเล็กไปหน่อยนะใบนั่นดูนี่สิคะกระเป๋าหนังใบนี้เท่มากเลยมันเหมาะมากเลยนะแต่มันไม่มีล้อผมต้องถือไปถือมาลากไม่ได้งั้นหากระเป๋ามาค่ะแป๊บนึงนะเอาใบนั้นใบไหนเหรอสีฟ้ามันไม่มีข้างบนไงใบนั้นเหรอใช่แล้วผมชอบสีฟ้าชอบมากใบที่คุณชอบเก็บเอาไว้บนสุดกระเป๋าผมใบที่อยู่บนสุดใช่ก็ผมเก่งที่สุดไงทำไมมันไปอยู่บนนั้นน่ะทำไมจะลงมายังไงดีเนี่ยคุณเก็บมันไว้บนนั้นทำไมไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวก่อนนะขอฉันลองก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมปีนขึ้นไปเองไม่ฉันหยิบเองโอเคระวังนะใช่กูทำได้แน่สูงนิดนึงโอเคเดี๋ยวนะสูงขึ้นโดดเลยสูงขึ้นอีกนิดสิโอเคเดี๋ยวก่อนโอเค3 2 1โดดเกือบได้แล้วเฉียวรออีกทีนะโอเคโดดให้สูงขึ้นโอเคฟังนะฟุกกี้ผมอยากช่วยคุณแต่ว่าแผลผมยังไม่หายดีเลยอะเอาไม้มาให้ฉันไม่สิส่งร่มให้ฉันหน่อยกูพูดอะไรเนี่ยคุณโกรธผมมากจนอยากจะตีผมด้วยร่มเลยอย่างนั้นเหรอนี่ไม่ใช่ฉันไม่ได้โกรธคุณฉันดูดีว่าแผลของคุณยังไม่ค่อยจะหายดีฉันให้คุณหยิบร่มให้เพราะว่าฉันจะได้ใช้มันดึงกระเป๋าลงมายังไงล่ะโอ้ได้เร็วเข้าอันไหนล่ะอันไหนก็ได้ค่ะนี่ครับร่มคุณผู้หญิงขอบคุณเร็วเข้าระวังด้วยล่ะดึงเลยดึงขอโทษทีมือคุณเจ็บหรือเปล่าไม่เป็นไรแล้วมือคุณล่ะเป็นไรไหมช่างมันก่อนเถอะนะคะผมล้อเล่นน่ะคุณล้อเล่นเหรอทำไมฉันถึงต้องเป็นคนที่เจ็บตัวทุกรอบเลยเนี่ยโอเคไม่ล้อเล่นแล้วก็ได้อ่ะเก็บของก็ดีกว่าเดี๋ยวผมจะช่วยคุณเองนะโอเคเดี๋ยวก่อนระวังนะเรารู้ว่าพวกเขาจะต้องมาสวีทกันที่นี่จะไม่เป็นไรปราเกียสวีทกับเขาให้พอเลยแล้วกันเพราะหลังจากนี้ที่ฉันสวีทอาบีแล้วเธอก็จะไม่มีโอกาสอีกไปหรือยังคะอาบีได้ไปก่อนนะเดี๋ยวผมไปลาคุณย่าก่อนอ
2ครั้งแล้วที่อาบีสวมสร้อยสำหรับการแต่งงานให้กับเราเราคงจะไม่ได้สวมสร้อยเส้นนี้อีกแต่เราจะเก็บมันเอาไว้ตลอดไปแต่ถ้าเราเก็บมันเอาไว้เพื่อเป็นที่ระลึกถึงวันที่เขายินยอมและเต็มใจที่จะสวมสร้อยแต่งงานเส้นนี้ให้กับเราแล้วหลังจากนั้นดีนะที่คุณอยู่ด้วยเครื่องเล่นซีดีผมอยู่ไหนอยู่ในกระเป๋าแล้วซีดีผมล่ะฉันให้คุณไปแล้วใช่แล้วของอย่างอื่นของอยู่ไหนฉันเก็บทุกอย่างใส่กระเป๋าให้แล้วแล้วก็ทำรายการให้เราด้วยนะว่าอะไรเก็บไว้ตรงไหนน่ะมันจะไม่มีปัญหาเพราะคุณมีรายการแล้วแต่ผมไม่มีคุณพี่อาบีไม่เอานะอย่าไปพึ่งคุณเลขาให้เธอต้องลำบากทำทุกอย่างให้พี่เลยนะหวังว่าพี่จะไม่อยากพาเธอไปฮันนีมูนด้วยหรอกนะนั่นก็ไม่ได้แย่นะพี่มั่นใจนิกิตาต้องจัดการได้คนยิ่งแย่ก็ยิ่งดีฮันนีมูนจะได้สนุกมากขึ้นดีมั้ยพอแล้วอาบีพวกเราไปฉายแล้วนะคะโอ้คุณทำอะไรเนี่ยแขนผมจะขาดแล้วอะโทษนะไปก่อนนะบาย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 สู้เขาเนอะแน่นอนแน่นอนอยู่แล้วถึงแล้วโทรมาด้วยนะฉันว่าสองอาทิตย์นี้เธอดูแลพี่อบีมามากพอแล้วนะเขาต้องการคนที่คอยอยู่ดูแลได้เวลาทำงานของเธอจบตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปฉันว่าฉันควรจะบอกเธอไว้ฉันจะไปจากงานนี้ก็ต่อเมื่อวันนับถอยหลังที่พวกเธอจะออกไปจากบ้านหลังนี้เริ่มต้นเท่านั้นโอ้จริงเหรอคงต้องให้เวลาบอกว่าใครจะไปก่อนสินะจนถึงตอนนี้ฉันไม่ได้ทำอะไรให้อาบีต้องมีนิสัยแย่ๆเลยช่วงนี้น่ะเขาดูค่อนข้างจะติดเธอแต่เธอไม่ต้องห่วงหรอกนะฉันจะทำให้เขาลืมเธอเองเร็วๆนี้เลยล่ะถ้าเกิดเขาไม่ได้มีนิสัยแย่การจะแยกเขาออกจากเธอแล้วก็ทนุมันก็คงจะไม่ยากเพราะที่จริงหลายปีมานี้พวกเขาไม่ได้สนิทกับพวกเธอเลยสักนิดโทษทีนะพอดีได้เวลาป้อนยาคุณย่าแล้วหนังปลาเกียร์ที่เธอมั่นใจได้แบบนี้ก็เพราะมีอาบีแต่ความมั่นใจของเธอกำลังจะหายไปเพราะเขารอให้ถึงคืนนี้ก่อนเถอะหลังจากนั้นเธอจะไม่ได้มาที่นี่อีกเลยชื่อคุณโอเคไหมคะใช่ไม่เป็นไรคือผมอะชื่อนะมีอะไรหรือเปล่าคะอ๋อคือคือว่านี่คุณหาอะไรกำลังขายยาของผมก็จะอยู่ในนี้นะทำไมหาไม่เจอเนี่ยนี่กี่ตาบอกให้เก็บของทุกอย่างไงสงสัยต้องสั่งสอนเธอบ้างหนูน่ะทำให้ซาร่าต้องเหนื่อยนะไม่ค่ะหนูไม่เคยใครโทรมาอาบีค่ะฉันว่าแล้วว่าเขาต้องกระวนกระวายที่ไม่ได้เจอโทนอจริงๆเลยนะฮัลโหลถึงหรือยังผมคือนรกแล้วทำไมพูดแบบนั้นล่ะก็บอกคุณแล้วคุณเก็บของมาทุกอย่างทำไมคุณไม่ทำเล่าค่ะฉันเช็คดูแล้วนะคะไม่จริงอ่ะยาผมหายไปไหน
คุณก็รู้เวลาผมคัดจมูกเนี่ยถ้าไม่มียาแล้วจะเกิดผมตายจะว่ายังไงใส่ยาของคุณเอาไว้ในกระเป๋าถือลองหาดูก็ผมบอกแล้วมันไม่อยู่ผมอยากให้คุณมาด้วยกันไงเล่าให้คนขับรถพาคุณมาที่ลานนับด้าเร็วที่สุดเลยนี่เขาทำอะไรนะจะโทรหาปราเกียร์ทำไมกันใจเย็นก่อนแล้วก็เช็คกระเป๋าถืออีกทีนะคะยาของคุณอยู่ในกระเป๋าช่องซ้ายหาอีกรอบนึงเดี๋ยวเช็คทีนะเดี๋ยวขอเช็คดูก่อนเขากำลังเช็คอยู่ค่ะฮัลโหลโทษทีอยามันอยู่ในกระเป๋าช่องซ้ายจริงๆไม่น่าตะโกนใส่คุณเลยไม่มีปัญหาว่าแต่ทำอะไรอยู่หมายความว่ายังไงก็ผมเป็นเจ้าหน้าที่ก็อยากจะรู้คุณทำงานอยู่หรือว่ากำลังอู้ทำอะไรกันแน่ฉันอยู่กับคุณย่าค่ะอบิถ้าอยู่กับเราจ้คุยกันนะคุยกันฮัลโหลบอกว่าเธอกำลังดูแลคุณย่าอยู่ไม่ได้อู้งานนะครับโอ้ไม่หรอกอบิไม่ต้องห่วงเนาะเธอดูแลเราอยู่แล้วตอนนี้พี่ดีก็ดีขึ้นมากเลยด้วยคุณย่าสบายดีไหมสบายดีจ้าแล้วหลานล่ะเป็นยังไงบ้างไม่มีเลขาอยู่ด้วยนะหลานโทรมาหาเธอด้วยเรื่องเล็กน้อยแบบนี้วะถ้าหลานขาดเธอไม่ได้วันหลังก็พาเธอไปด้วยสิผมบอกเธอมาด้วยกันแล้วแต่เธอปฏิเสธไม่เป็นไรอาบีถ้าคนเราได้ไปพักผ่อนคราวหน้าน่ะก็พาเธอไปด้วยสิจ๊ะถูกไหมอ๋อเป็นความคิดที่ดีนะครับโอ้ต้องสนุกมากเลยเธอมาด้วยนะครับสนุกแน่เลยอาบีฉันมีเรื่องอยากจะปรึกษานะคะคุณได้ดูคุณย่าฟุกี้ผมต้องวางสายก่อนนะครับฟุกี้ตอนผมจะกลับเนี่ยเดี๋ยวเอาเค้กชิ้นที่และของที่เราได้ที่นี่ไปฝากคุณกับครอบครัวนะอ้าวแล้วของย่าล่ะแค่บอกเขาเนี่ยฉันวางสายนะไปดีที่นำพระเกียรติไม่ได้มาที่นี่ด้วยโทษคุณหมายความว่าอย่างไรนี่โรงแรมอะไรเนี่ยทำไมคุณถึงให้ห้องเราห้องเดียวเราจองสองต้องขอโทษด้วยจริงๆครับแต่ว่าเดือนธันวาคมแบบนี้เราไม่มีห้องเหลือแล้วครับทำไมไม่มีใครบอกตอนที่โทรมาเล่าที่จริงแล้วคุณทำการจองค่อนข้างช้านะครับเราพยายามที่จะหาห้องสองห้องแต่ว่าหาได้แค่ห้องเดียวนะครับแล้วใจทำยังไงต้องให้เราคนนึงนอนในล็อบบี้หรือยังไงกันเรียกผู้จัดการมาเลยผู้จัดการครับงั้นก็เรียกเจ้าของมาไม่ต้องเจ้าของพวกเราจะไม่พักที่นี่แล้วไปที่อื่นอาบีใจเย็นก่อนนะคะไม่มีอะไรหรอกคุณเพิ่งจะฟื้นตัวจากการบาดเจ็บนะคะคุณอย่าเครียดมากเลยนะได้โปรดเลยถ้าเราไปที่อื่นมันจะเสียเวลานะคะคุณน่ะอยากรีบกลับทันทีที่ถ่ายทำเสร็จนี่นะแต่ว่ามีปัญหาค่ะเราแบ่งกันได้พวกเราคนหนึ่งนอนห้องรับแขกก็ได้นะคะอีกคนก็นอนในห้องนอนอีกอย่างนึงนะยังไงแล้วเราก็ต้องนอนด้วยกันอยู่ดีแต่งงานกันอะธนูเราต้องอยู่ห้องพักห้องเดียวกันอบีนะเพื่อฉันนะคะฉันเองก็อยากจะกลับทันทีที่ถ่ายเสร็จเหมือนกันนะคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราจะพักด้วยกันค่ะไม่โอเคเฮ้สวัสดีค่ะฉันชื่อซีมิยินดีต้อนรับนะคะฉันเอาตารางงานมาให้คุณค่ะคุณจะเริ่มถ่ายพรุ่งนี้เช้าตอนตีห้านะคะตีห้าเลยเหรอใช่ค่ะไม่ต้องห่วงนะคะเราเลิกกองเร็วค่ะโอเคฉันขอตัวนะคะขอบคุณมากครับบาดาวด้วยความยินดีขอบคุณนะโอ้ว้าวสวยจังเลยนะคะจริงไหมอาบีท่านครับจะรับอะไรดีครับขอกาแฟรับอย่างอื่นเพิ่มด้วยไหมครับกาแฟอย่างเดียวโอเคครับจะรับอะไรดีครับมาดามตอนนี้ไม่เอาอะไรทั้งนั้นเดี๋ยวจะสั่งใหม่ทีหลังละได้เลยครับมาดามโทษ1 2 3ถ้าคุณสั่งอะไรเพิ่มนะครับขอบคุณกดได้ครับมาดามผมเหนื่อยมากเลยนั่งรถนานๆเป็นอย่างนี้เองธนุผมว่าคุณควรจะนอนบนเตียงนะตอนนี้ผมเหนื่อยมากจะนอนตรงไหนก็ได้แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงผมกูไปนอนก่อนเออนี่คุณจะไปนอนแล้วเหรอคะใช่พวกเราต้องไปถึงไลออนพอยต์ตีห้าเพื่อถ่ายงานอ่ะผมก็ต้องนอนพักผ่อนนี่คุณกลายเป็นคนน่าเบื่อตั้งแต่เมื่อไหร่กันเนี่ยนี่คือครั้งแรกที่เราได้ออกมาเที่ยวกันนะคะอยู่ว่าจะไปออกเดทเลยคุณไม่ชวนฉันกินข้าวด้วยซ้ำไปนะโอ้จริงด้วยที่จริงผมเหนื่อยมากจนไม่อยากจะกินข้าวแต่ผมลืมถามคุณไปเลยโทษทีนะผมผิดเองคุณอยากถามอะไรล่ะผมไม่ควรถามอย่างนั้นเราลงไปที่ร้านอาหารข้างล่างดีกว่าปะไม่เป็นไรคุณไม่ต้องสุภาพมากหรอกค่ะฉันรู้ว่าคุณเหนื่อยไม่มีปัญหานะฉันจะสั่งขึ้นมาเองพร้อมกับเครื่องดื่มด้วยแน่ใจค่ะ
ทำไมคุณถึงไม่ไปล้างหน้าก่อนล่ะระหว่างที่รอฉันจะสั่งอาหารกับเครื่องดื่มเองก็ดีนะเยี่ยมเลยห้องน้ำอยู่ไหนเนี่ยอยู่นั่นผมล้างหน้าก่อนนะคุณช่วยสั่งอาหารจีนแล้วกันค่ะขอตัวก่อนเดี๋ยวมาคุณย่าปูรับมีอะไรเหรอทำไมดูเครียดล่ะคุณย่าครับอบิอยู่ไหนเขาไปถ่ายโฆษณาที่ลานับลาพรุ่งนี้พี่ไม่ได้ไปด้วยเหรอฉันก็อยู่ที่นี่เพราะว่าคุณย่าไม่ค่อยสบายมีอะไรเหรอพี่ก็รู้ว่าทนุเป็นยังไงทำไมถึงปล่อยให้เธอไปกับอบิได้ล่ะบอกเรามาเถอะปูรับว่ามีอะไรคุณย่าครับผู้ช่วยของอบิโทรหาผมจากลานับลาทนุจ้างพนักงานโรงแรมให้โกหกแล้วก็จองห้องพักห้องเดียวพวกเขาก็เลยต้องพักในห้องเดียวกันธนุไม่ได้ไปเพื่อถ่ายงานเธอต้องวางแผนอะไรเอาไว้ใครจะรู้ว่าเธอคิดอะไรอยู่เธอห้ามให้พนักงานโรงแรมเข้าไปกวนด้วยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างผมว่าแล้วต้องเป็นแบบนี้กักไว้แล้วเชียวย่าน่ะถึงไม่อยากให้ธนุไปกับอาร์บี2ต่อ2แบบนั้นย่าว่าแล้วเชียวว่าธนุน่ะต้องใช้แผนการเดิมที่เคยใช้มาหล่อนน่ะรู้อยู่แล้วว่าอาร์บีน่ะจะต้องยอมแต่งงานกับหล่อนถ้าหากว่าอาร์บีทำเรื่องที่ผิดพลาดลงไปแบบเมื่อก่อนอีกอย่างแน่นอนแล้วทำไมเราถึงไม่ทำอะไรแทนที่จะมานั่งคุยกันแบบนี้คุณย่าอินดูจะทำยังไงกันดีล่ะคะเราอยู่กันที่นี่ส่วนพวกเขาอยู่ที่ลานับลาอันนี้ปุ๊บรับฉันอยากให้เธอโทรหาอาร์บีหน่อยเราจะบอกอะไรพวกเขาได้คะเราจะบอกเขาเรื่องธนุไม่ได้เพราะพวกเราไม่รู้ว่าจะตอบคำถามพวกเขายังไงนี่ปราเกียเราไม่ต้องบอกอะไรเขาซุกเยาะปุรบโทรหาเขาแล้วบอกว่าอาการป่วยของพี่หนีน่ะแย่แล้วเข้าขั้นวิกฤตแล้วด้วยเขาจะต้องกลับมาทันแน่เลยแต่ว่าคุณย่าไม่ได้เป็นอะไรเราจะโกหกเขาแบบนั้นมันก็ปราเกียเงียบไปเลยไม่ว่าย่าจะป่วยจริงๆหรือเปล่าเราก็ต้องพาเขากลับมาที่นี่ให้ได้ก่อนเวลาทุกนาทีมีค่าสำหรับพวกเรามากนะปูรับโทรเลยโทรไปบอกเขาครับผู้รับโทรมาเลยเราคงต้องรับสายแล้วฮัลโหลอาบีไปไหนเอาโทรศัพท์ให้เขาผมมีเรื่องต้องคุยกับเขาตอนนี้อาบีกำลังพักผ่อนอยู่เราต้องเดินทางนานคุณก็รู้นี่นาและตอนนี้เนี่ยเขากำลังพักผ่อนอยู่ข้างๆฉันนี่คุณอย่ามาพูดว่าบ้านะส่งโทรศัพท์ให้อาบีมันเป็นเรื่องด่วนเอานี่ทำไมจะต้องโกรธด้วยล่ะบุรับบอกมาว่าเรื่องอะไรฉันจะไปบอกอาบีให้เองจะส่งโทรศัพท์ให้อาบีหรือไม่ส่งอาบีกำลังอาบน้ำอยู่ถ้าคุณอยากใช้ฉันเข้าไปในห้องน้ำแล้วส่งโทรศัพท์ให้เขาแล้วก็ฉันก็ทำให้ได้นะหุบปากถ้าเธอเข้าไปแล้วก็มันไม่ถูกนะปุรับคุณอยากจะให้ฉันเอาโทรศัพท์ให้อาบีแล้วตอนนี้ก็กลับมาหยุดฉันอย่างนั้นเหรอทำไมไม่ลองบอกฉันว่ามีเรื่องอะไรกันแน่นะอย่ามาทำตัวฉลาดกับผมนะผมรู้ว่าทำไมคุณถึงได้พาอาบีไปด้วยคุณคงไม่ล้ำเส้นคนอื่นและอยู่ให้ห่างอาบีเอาไว้นี่คุณกล้าขู่ฉันเหรอที่จริงแล้วฉันต้องเป็นฝ่ายขู่คุณนะไม่มีปัญหาฉันจะทำตอนนี้เลยฉันรอไม่ไหวแล้วตอนนี้ฉันเตรียมตัวเรียบร้อยแล้วที่เหลือแค่รอให้อาบีสามีของฉันออกมาซะก่อนเข้าใจไหมแล้วทำไมคุณถึงไม่รีบเตรียมงานแต่งงานให้เราล่ะเราสองคนน่ะจะแต่งงานกันทันทีที่เรากลับถึงมุมบ้านคุณไม่กล้าทำหรอกทำไมกันล่ะฉันว่าฉันทำได้แน่ๆคุณยังจำตอนที่ฉันตั้งท้องลูกของคนอื่นแล้วแบล็กเมย์อาบีได้ไหมให้ยอมมาแต่งงานกับฉันก็ได้นี่อาบีนะยังไงก็ยอมทำตามอยู่แล้วคราวนี้ฉันจะตั้งท้องลูกของเขาใครจะมาขวางไม่ฉันแต่งงานกับเขาไม่ได้อีกผมไม่ยอมให้มันเป็นจริงฝันของคุณไม่มีทางเป็นจริงรู้ไหมปุรับคุณทำอะไรไม่ได้หรอกคุณห้ามให้คุณย่าป่วยได้ไหมล่ะหมายความว่าไงก็หมายถึงปราเกีย
เป็นตัวปัญหาใหญ่ของแผนการนี้นะสิฉันต้องหาวิธีมาหยุดเธอเอาไว้แล้วอะไรมันจะง่ายไปกว่าการทำให้คุณย่าป่วยแล้วฉันต้องวางแล้วนะพอดีอาบีอาบน้ำเสร็จแล้วฉันอยากให้คุณทำอะไรหน่อยมันอาจจะไม่ยุ่งยากนะก็แค่ไปป่าน้ำตาของปราเกียให้กับฉันหน่อยก็แล้วกันแล้วถ้าคุณคิดจะมาที่นี่แล้วก็อย่าดีกว่านะกว่าจะมาถึงที่นี่เนี่ยมันก็คงจะสายเกินไปแล้วบายฮัลโหลฮัลโหลบ้าจริงเดี๋ยวต้องเปลี่ยนเป็นโหมดสั่นเอาขึ้นมาให้พวกเราที่ห้องใน10 นาทีนะคะคุณก็รู้ว่าห้องไหน